สวัสดีค่ะเน่ Oriental Coffee นะคะค่ะวันนี้เน่ก็จะมาตอบคำถามนะคะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาหลายคนเลยค่ะว่าทำไมชงกาแฟออกมาแล้วเนี่ยน้ำกาแฟไม่ร้อนนะคะค่ะวันนี้เน่ก็เลยจะมาแชร์ให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะสาเหตุที่เราอาจจะตรวจสอบได้นะคะเบื้องต้นเลยนะคะก็จะมีอยู่3สาเหตุด้วยกันนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือว่าอุณหภูมิของเครื่องชงของเราเนี่ยพร้อมทำงานหรือยังนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้บางทีเราเปิดเครื่องมาใหม่ๆใช่ไหมคะเขาก็จะต้มน้ำอยู่นะคะอันนี้ถ้าอย่างเป็นเครื่องเนี้ยก็คือเขาจะมีไฟแดงขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือแบบอย่างเครื่องเนี้ยนะคะถ้าบางทีถ้าเวลาที่เราใช้งานเขาอะค่ะพอเราใช้งานเขาไปแล้วเดี๋ยวพอสักพักนึงอะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีไฟแดงขึ้นอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าอุณหภูมิตอนเนี้ยของเขาก็คือว่าเขากำลังทำอุณหภูมิต้มน้ำใหม่อยู่ใช่ไหมคะก็คืออุณหภูมิก็ยังไม่ได้ที่อย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะคะบางครั้งพอเราชงต่อเนื่องเนี้ยค่ะแล้วเขาทำอุณหภูมิไม่ได้ยังไม่ได้ที่แล้วเราก็ชงมันก็จะทำให้น้ำกาแฟที่เราได้ไม่ร้อนเพียงพอนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็สาเหตุข้อที่สองนะคะก็คือว่าบางทีอะค่ะหัวกรุ๊ปของด้ามชงของเราอะค่ะมันอาจจะเย็นนะคะคือพวกอุปกรณ์ชงพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าบางทีเราอยู่ในร้านกาแฟที่แบบเป็นห้องแอร์ใช่ไหมคะพอเป็นห้องแอร์เนี่ยไอ้พวกด้ามชงอะไรพวกเนี้ยนะคะบางครั้งเราวางเอาไว้ข้างนอกค่ะเราวางเอาไว้เงี้ยนะคะเขาก็จะโดนแอร์ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะทำให้เขาเย็นได้แล้วก็หรือแม้แต่หัวกรุ๊ปเนี่ยค่ะก็เย็นเหมือนกันนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยพอมันเย็นปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราชงกาแฟมาอย่างที่ทราบกันใช่ไหมคะว่าอุณหภูมิของที่ของน้ำอะค่ะที่ตรงหัวกรุ๊ปเนี่ยจะประมาณ90องศาใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอด้ามชงหัวกรุ๊ปของเราด้ามชงเราเย็นหัวกรุ๊ปเราเย็นใช่ไหมคะแล้วพอผ่านกาแฟของเราลงมาอีกอุณหภูมิก็ยิ่งดอบลงมาใช่ไหมคะมันก็มีผลเหมือนกันนะคะที่จะทำให้น้ำกาแฟที่ไหลลงมาค่ะไม่ร้อนนะคะค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือว่าภาชนะที่เราใส่อ่ะค่ะหรือว่าแก้วกาแฟที่เราใส่เนี่ยนะคะเย็นนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้ส่วนมากจะเป็นปัญหาสำหรับร้านกาแฟที่เป็นห้องแอร์นะคะอันนี้เนี่ยลองนึกสภาพนะคะว่าแก้วกาแฟที่เราจะใส่กาแฟอย่างเงี้ยค่ะพวกแก้วกาแฟอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเย็นอยู่เงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอเรามาใส่น้ำกาแฟใช่ไหมคะอย่างที่บอกนะคะว่าพอน้ำกาแฟไหลผ่านกาแฟลงมาจาก90องศาผ่านกาแฟที่ตรงบาสเก็ตนี้ลงมาน้ำกาแฟที่เราได้เนี่ยค่ะจริงๆเขาจะเหลือแค่ประมาณ70องศาเท่านั้นเองนะคะทีนี้พอแก้วเราเย็นด้วยเนี่ยเป็นไงคะแน่นอนอุณหภูมิพอกาแฟลงมาเหลือ70องศามาเจอแก้วเย็นๆอีกเป็นไงคะก็ดรอปลงไปใหญ่เลยอันนี้จริงๆแล้วมีหลายคนถามมากเลยนะคะทำไมเอสเปรสโซ่ช็อตถึงได้บอกว่าน้ำไม่ร้อนเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆอุณหภูมิของเขามันก็ไม่ได้ร้อนมากอยู่แล้วนะคะแล้วพอมาเจอแก้วเย็นๆก็ยิ่งดรอปลงไปใหญ่เลยนะคะทีนี้แล้วเรามาดูทางแก้ค่ะแล้วทางแก้ทำยังไงนะคะทางแก้ง่ายๆเลยนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเช็คก่อนนะคะก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยพอเราเปิดเครื่องใหม่ๆเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะพอเขาต้มน้ำเขาอุณหภูมิของเขาขึ้นพอเขาต้มน้ำเนี่ยไอตัวไฟของเขาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็เราก็ต้องรอให้เขาทำอุณหภูมิของเขาให้ได้ที่ก่อนนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะคะพอตัดไปแล้วเราก็โอเคค่ะก็คือใช้ได้หรือแบบอย่างเครื่องนี้เหมือนกันเวลาช่วงที่เขาทำอุณหภูมิอยู่เราก็คือต้องรอก่อนนะคะถ้าจะให้ดีก็คือต้องการรสชาติกาแฟที่เสถียรน้ำกาแฟที่ร้อนนะคะก็รอก่อนแล้วก็ให้เขาไฟดับก่อนเนี้ยค่ะแล้วเราก็คือค่อยชงนะคะค่ะแล้วก็อย่างข้อ2เนี่ยเรื่องอุปกรณ์แน่นอนค่ะว่าทางที่ดีนะคะสำหรับห้องแอร์เนี่ยก็คือเราก็ทางเวลาที่เราไม่ได้ชงนะคะเราก็คีปวอร์มเขาไว้นะคะก็คือเนี่ยค่ะใส่ไว้แบบเนี้ยนะคะไม่ต้องใส่แน่นจนถึงขั้นแบบว่าแน่นเลยนะคะไม่ต้องเอาแค่แบบว่าคาเขาไว้ได้อย่างเงี้ยนะคะคือเราคาเครื่องไว้ได้แล้วอย่างนึงนะคะคือหนึ่งนอกจากเป็นการวอร์มหัวกรุ๊ปแล้วเนี่ยนะคะเนาะวอร์มหัวกรุ๊ปวอร์มหัวบาสเกตของเราแล้วนะคะข้อประโยชน์อีกอย่างนึงของการที่เราคาไว้อย่างนี้ก็คือเป็นการถนอมโอลิงของเราด้วยนะคะไม่ให้แบบว่าเสื่อมเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอลิงอะค่ะคือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็จะเสื่อมเร็วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างนี้เป็นการวอร์มโอลิงไว้ด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่ได้ชงอะค่ะก็คือคาเขาไว้แบบเนี้ยนะคะค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งที่บอกว่า
เป็นเพราะว่าภาชนะที่เราใส่กาแฟค่ะอาจจะเย็นใช่ไหมคะจากอุณหภูมิของห้องอย่างเงี้ยนะคะอย่างแก้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีอย่างถ้าเครื่องชงของเราอะค่ะเราสามารถที่จะวอร์มแก้วได้เราก็วางเขาไว้ข้างบนเงี้ยได้นะคะเพราะว่าเขาก็คือจะร้อนมีความร้อนที่แบบว่าช่วยวอร์มแก้วให้เรานะคะแต่ว่าบางทีบางเครื่องไม่มีที่วอร์มแก้วหรือว่าบางทีเนี่ยคือพื้นที่น้อยๆวอร์มไม่พอความร้อนไม่พอทางแก้ง่ายๆนะคะก็คือเราสามารถเอาแก้วเนี่ยค่ะมาลวกน้ำร้อนก่อนที่เราจะใส่กาแฟนะคะก็สมมติว่าอย่างเงี้ยนะคะเราจะใส่กาแฟใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือเราก็ลวกเขาก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาลองกาแฟนะคะนั่นก็แสดงว่าแก้วเราก็ร้อนละเนี่ยร้อนแล้วนะคะแก้วเราก็ร้อนแล้วพอน้ำกาแฟที่ลงมาอย่างที่บอกนะคะเหลือ70องศาพอลงมาสู่แก้วเราที่ร้อนแล้วเนี่ยค่ะอุณหภูมิเขาก็จะไม่ดรอปลงไปมากนะคะแล้วก็เราก็จะได้กาแฟที่อุณหภูมิยังเรียกว่ายังร้อนอยู่นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาว่าน้ำกาแฟที่ไหลลงมาไม่ร้อนนะคะก็ลองปรับลองแก้กันดูนะคะค่ะถ้ายังไงแล้วมีอะไรที่จะแนะนำติชมเน่ยินดีนะคะที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็ติดตาม Subscribe นะคะ Oriental Coffee ค่ะก็จะมีคลิปดีๆหรือเคล็ดลับดีๆนะคะมาคอยแนะนำนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ